เที่ยวกาญจนบุรี3วัน2คืนกันจ้าบอกก่อนว่าทริปนี้เนี่ยเป็นการมาเที่ยวเอาติ้งกับบริษัทนะครับก็เลยจะเป็นการถ่ายที่เราไม่ได้มีการพูดหรืออะไรใดๆเนาะก็จะมาเป็นฟิลว่า voice over ให้ฟังละกันว่าไปไหนกันบ้างวันนั้นทำอะไรบ้างนะครับสำหรับวันแรกเนี่ยเราก็มากินข้าวแถววัดถ้ำเสือนะก็เลยมาแวะไหว้พระด้วยเลยจริงๆสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะแต่ว่าใช้เวลาขึ้นลงประมาณ45นาทีด้วยเวลาที่จำกัดนะเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปได้แค่ไหว้พระตรงบริเวณด้านล่างนั่นเองนะครับวัดถ้ำเสือไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่ามันสูงมากใช้เวลาชั่วโมงนึงในการเดินที่2ที่เรามาแวะคือคาเฟ่โทมิเอโดะปาร์คเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นข้างในเนี่ยเขาก็มีสถาปัตยกรรมที่มีความคล้ายแบบญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็มีโซนให้เราถ่ายรูปได้มากมายเลยที่นี่มีค่าเข้า100บาทต่อคนนะครับสามารถนำมาเป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มและอาหารภายในร้านได้เลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่ามาเลยนะถ้าหากว่ามากาญจนบุรีเนาะเพราะว่าข้างในเนี่ยมีพื้นที่ให้เราได้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากแล้วก็ค่าที่เราจ่ายไป100บาทเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นส่วนลดได้100บาทเลยอีกสต็อปหนึ่งที่เรามาแวะกันก็คือสกายวอล์กเมืองกาญนะครับแม่น้ำข้างหน้าของเราตรงนี้ก็คือแม่น้ำแควใหญ่นั่นเองข้างบนเนี่ยสามารถขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าก็จะมีค่าเข้าด้วยตรงนี้เรามาแวะแค่ตลาดก็เลยไม่ได้ขึ้นไปเดินด้านบนนะมาถึงที่เขื่อนศรีนครินทร์กันแล้วคืนแรกเราพักกันที่แพเพาะรักตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังลากแพของเรานะครับเพื่อที่จะไปอยู่กลางเขื่อนศรีนครินทร์เลยคืนนี้ก็จะเป็นคืนแรกที่เราได้นอนกลางเขื่อนศรีนครินทร์เลยนั่นเองซึ่งทางที่พักเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้เราได้ร่วมด้วยนะครับนั่นก็คือการล่องแพเปียกทางที่พักก็จะพาเราไปเล่นน้ำกลางเขื่อนศรีนครินทร์เลยแต่สำหรับเราวันแรกนี้เราไม่ได้เล่นน้ำนะคะจะบอกว่าวิวสวยมากจุดนี้เนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวภูเขาวิวเขื่อนได้360องศาเลยจะบอกว่าเป็นการล่องแพกลางเขื่อนก็ไม่เชิงเพราะว่าเขานำแพมาจอดไว้ชิดกับภูเขาตรงกลางเขื่อนทำให้แพลอยอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนปลอดภัยได้ระดับหนึ่งเลยนะข้อดีของการล่องแพมานอนกลางคืนแบบนี้คือเราสามารถใช้เสียงดังได้คืนแรกที่เรามาเนี่ยก็อาจจะมีการทำกิจกรรมที่ต้องใช้เสียงกันบ้างการล่องแพมานอนกลางคืนแบบนี้ก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะไม่ไปรบกวนท่านอื่นนั่นเองแต่ใครที่จะมานอนแบบนี้ก็ต้องเตรียมเสบียงไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอาหารมาเสิร์ฟกลางคืนนะจ๊ะบนแพเขาจะมีครัวให้นะใครจะมาเนี่ยก็สามารถเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบมาทำอาหารบนแพได้เลยวันที่2เราจะกลับเข้าฝั่งกันแล้วนะครับแต่กิจกรรมของแพก็ยังมีอยู่ช่วงเช้าเนี่ยเขาจะพาเราล่องแพวนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ให้เราได้ชมวิว1รอบจุกๆไปเลยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เขารวมไว้กับค่าที่พักไว้แล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มนั่นเองนะครับ
clouds outside, and I feel it right now, yeah. But you've been looking so lost, oh yeah, 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 yeah. I was just pulling out the alchemy, and just like that, we are finale. But I miss one thing, and you know it's gotta be you, or me, I'm taking down Bali. And I'ma go keep looking for you till dawn, cause I guess my plan or whatever is all about you, my baby. วันที่2กิจกรรมของเราก็คือมาแวะเที่ยวที่สันเขื่อนศรีนครินทร์นะคะถ่ายรูปนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเนาะเห็นวิวแบบนี้เนี่ยแปลกหูแปลกตามากเพราะว่าฝั่งนึงเป็นเขื่อนน้ำทรงอย่างนี้เลยอีกฝั่งเนี่ยเป็นเหวแบบนี้เลยทุกคนคือมันคนละฟิลกันเลยอ่ะเหมือนคนละโลกกันเลยคนละฝั่งกันเลยแต่คือสวยมากๆหลังจากเราเที่ยวสันเขื่อนแล้วก็กินข้าวกลางวันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยต่อไปเราก็จะต้องไปเช็คอินที่พักที่ที่2แล้วนะครับเนื่องจากเรามากันเป็นรถบัสเนาะทำให้รถบัสเนี่ยไม่สามารถเข้าไปจอดที่ที่พักได้ทางที่พักเนี่ยก็เลยมีรถมารับส่งเข้าไปที่ที่พักนั่นเองที่พักที่เรามากันคืนที่2เนี่ยก็คือที่เดอะวอเตอร์พาร์คกาญจนบุรีซึ่งเราไม่รู้นะว่าถ้าขับรถส่วนตัวมาเนี่ยสามารถขับเข้าไปที่พักได้เลยไหมอันนี้ก็ลองเช็คกับที่พักดูอีกทีนะครับที่นี่จะเป็นแพที่ติดอยู่กับฝั่งนะซึ่งกิจกรรมของที่พักที่นี่เนี่ยก็จะมีการพาล่องแพเปียกไปเล่นน้ำกลางเขื่อนศรีนครินทร์และโซนเล่นน้ำของที่พักแบบนี้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคายักกับซาบอร์ดที่เราสามารถใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะและที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีโซนอาหารด้วยสามารถสั่งอาหารมากินได้ที่ที่พักเลยนะไม่ต้องออกไปไหนก็อยู่ที่นี่ได้แบบ one stop service เลยทุกคนจะบอกว่าที่นี่เราจอยมากสามารถเล่นน้ำได้อย่างแบบรู้สึกปลอดภัยอะเพราะว่าเขามีสตาฟคอยดูแลเราตลอดเวลาเลยนะแต่ก็มีเวลาเล่นน้ำจำกัดนะทุกคนเล่นได้ถึงประมาณ 6:30 เขาก็จะเริ่มให้เราขึ้นฝั่งแล้วเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดมันก็จะเริ่มอันตรายถ้าอยากปลอดภัยเนี่ยก็เล่นในระยะเวลาที่เขากำหนดนะครับข้อบังคับหนึ่งนะครับที่ถ้าหากว่ามาคืนแบบนี้เนี่ยต้องทำเลยนั่นก็คือการใส่เสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยการใส่เสื้อชูชีพเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญเนาะเพราะเป็นอีกหนึ่งเซฟตี้ที่สามารถทำให้เราเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยนั่นเองข้อบังคับอีกอย่างหนึ่งของแพที่ติดริมฝั่งแบบนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถใช้เสียงดังได้นะครับเพราะว่าข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีแพของเจ้าอื่นด้วยถ้าหากว่าเราเสียงดังเนี่ยก็อาจจะไปรบกวนแพที่อื่นใครที่ต้องการทำกิจกรรมใช้เสียงดังร้องคาราโอเกะอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นแพแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับYour mind, we can take it slow. You got me going crazy now. Falling into you, 'cause you're on my mind. Jump, jump on it. Put 'em up, put 'em up. Come and show me. I guess we'll never know it. Fall, fall on it. Put 'em up, put 'em up. No second thoughts, just let me change your.วันที่3แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันกลับของเรากิจกรรมหลักๆเลยก็คืออยู่บนรถนั่นเองนะฮะ ระหว่างทางกลับเนี่ยก็จะมีแวะกินข้าวแล้วก็ซื้อของฝากนะครับสำหรับเราเนี่ยก็ได้เป็นขนมกับเมลอนติดไม้ติดมือกับบ้านนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการพามาเที่ยวที่กาญจนบุรีก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปหรือทริปหน้านะครับไปละบ๊ายบาย
if I can't be close to you. No matter what I try to do, another 100 times I make it right next to you. My memories follow me until I get it right. Whoa, nah, nah, nah.